สำหรับช่วงนี้พาผู้ชมไปติดตามผลกระทบจากการที่อินเดียได้มีการประกาศห้ามส่งออกนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการพิจารณาหลายส่วนด้วยกันอย่างล่าสุดก็เป็นกรณีของข้าวเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เขาก็ฟันธงนะครับว่าประเทศไทยและเวียดนามจะเป็น2ประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการตรงนี้ของอินเดียครับบริษัทโนมูระออกมาประเมินนะครับบอกว่าหลายประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบครับจากการที่รัฐบาลอินเดียห้ามส่งออกข้าวหักแล้วก็จัดเก็บภาษีส่งออกข้าวหลายชนิดที่ระดับร้อยละ20แล้วก็มีผลตั้งแต่9กันยายนนะครับเพื่อเป็นการควบคุมราคาขายภายในประเทศแต่ผลกระทบของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปซึ่งคุณผู้ชมครับอินเดียนั้นถือว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกครับคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ40ของตลาดโลกโดยมีการส่งออกไปมากกว่า150ประเทศในปี2014อินเดียนั้นส่งออกข้าวรวมทั้งหมด 21,500,000 ตันมากกว่าผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่4รายรวมกันก็คือไทยเวียดนามปากีสถานและสหรัฐอเมริกาคุณสวาวามาหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโนมูระเนี่ยระบุว่านับจนถึงวันที่2กันยายนการผลิตข้าวของอินเดียลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากปริมาณฝนในฤดูมรสุมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งก็มีผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวและรัฐผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของอินเดียเช่นเบงกอลตะวันตกพิหารและอุตรประเทศได้รับปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงร้อยละ30จนถึงร้อยละ40ครับข้อมูลของโนมูระระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการส่งออกข้าวของอินเดียที่ถูกห้ามเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบโดยตรงสำหรับประเทศที่นำเข้าจากอินเดียแล้วก็มีผลกระทบทางอ้อมสำหรับผู้นำเข้าข้าวทั้งหมดเนื่องจากว่าผลกระทบต่อราคาข้าวโลกโดยในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับราคาในตลาดค้าปลีกก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ส่วนปีนี้ราคาขยับขึ้นมาอีกร้อยละ 6.6 ครับสำหรับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็จะเป็นประเทศที่มีความเปราะบางมากที่สุดครับกรณีของฟิลิปปินส์นั้นมีการนำเข้าข้าวมากกว่าร้อยละ20ของความต้องการบริโภคข้าวทั้งหมดทำให้มีความเสี่ยงจากการที่ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นมาส่วนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากเป็นอันดับที่2ในเอเชียจากการพึ่งพาการนำเข้าข้าวร้อยละ 2.1 ของความต้องการในการบริโภคนั่นเองนะครับในขณะที่ไทยและเวียดนามมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการห้ามส่งออกข้าวของอินเดียมากที่สุดในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับที่2และอันดับที่3ของโลกและข้อมูลเสริมจากสแตทิสตานะครับก็ระบุว่าไทยสามารถผลิตข้าวได้ 21,400,000 ตันในปี2014ก็เพิ่มขึ้น 2,180,000 ตันจากปีก่อนหน้านี้ส่วน Global Information ระบุนะครับว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดของเวียดนามตัวเลขอยู่ที่44ล้านตันในปี2014โดยการส่งออกนั้นก็มีมูลค่า 3,130 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับก็ประมาณสัก 90,000 กว่าล้านบาทนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ